ตอนนี้ออยก็อายุครรภ์32วีค8เดือนกับอีกวันสองวันสามวันประมาณนี้นะคะครั้งที่แล้วออยอัปเดตอาการคนท้อง8เดือนไปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้มีอันเดอร์ซาวก็เลยอยากจะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ไปอันเดอร์ซาวเป็นอันเดอร์ซาวของไตรมาสที่3ก็คือครั้งสุดท้ายก่อนคลอดก็คือฝากท้องที่โรงพยาบาลศิริราชกับคุณหมอสายฝนก็วันนี้มีนัดอันเดอร์ซาวแต่ว่าเราก็จะขึ้นไปที่ตึกพระศรี100ปีนะคะชั้น6เนาะก็ตรงข้ามหน่วยมีบุตรยากแหละคิดถึงบรรยากาศเก่าๆวันนี้ไปแต่เช้าเลยค่ะทานข้าวอะไรเรียบร้อย7โมงกว่าๆก็ขึ้นไปที่ชั้น6ตึกพระศรี100ปีนะคะก็จะเป็นหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกเวลาเรามีอันเดอร์ซาวอ่ะเราก็จะมาอันเดอร์ซาวที่นี่สำหรับคนที่ฝากครรภ์อ่ะเนาะเวลาที่ไปตรวจครรภ์ปกติก็จะไปที่ตึกผู้ป่วยนอกอะค่ะแต่ว่าวันนี้มีนัดอันเดอร์ซาวนะคะก็ตื่นเต้นเล็กน้อยตื่นเต้นเล็กน้อยจริงๆเพราะว่าคาดไว้ว่าน่าจะได้เห็นหน้าลูกอยากรู้ว่าหน้าดุกดิก2กับจี้หมิงเหมือนกันหรือเปล่านะคะ8โมงครึ่งนะคะคุณพยาบาลมาเรียกให้ไปรอหน้าห้อง9โมงคุณหมอก็เรียกเข้าไปที่ห้องอันเดอร์ซาวนะคะซึ่งก็ได้อันเดอร์ซาวกับคุณหมอสายฝนเหมือนเดิมเป็นประจำเลยอะคือตั้งแต่ฝากท้องเนี่ยเปลี่ยนมาฝากนอกเวลากับคุณหมอสายฝนเนี่ยตรวจครรภ์ก็จะตรวจกับคุณหมอสายฝนตลอดแน่นอนนะคะแล้วก็อันเดอร์ซาวด์ครั้งแรกก็คุณหมอสายฝนอันเดอร์ซาวด์ให้ออยอัปเดตไปแล้วนะคะยังไงดูย้อนหลังได้อันนั้นเป็นอันเดอร์ซาวด์ตอนประมาณ5เดือนนะคะเป็นอันเดอร์ซาวด์ครั้งแรกเช็คความปกติของร่างกายของน้องทั้งหมดอันนี้เป็นอันเดอร์ซาวด์ครั้งที่2ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะนะคะไม่มีนัดอันเดอร์ซาวด์อะไรเพิ่มละอันนี้ก็ดูการเจริญเติบโตนะคะเทียบกับครั้งที่แล้วแล้วก็ดูท่าของน้องว่ากลับหัวหรือยังพร้อมคลอดหรือยังนะคะก็เข้าไปที่ห้องอันเดอร์ซาวด์นะคะคุณหมอก็เริ่มอันเดอร์ซาวด์จากหัวก่อนเขาก็คิดว่าหัวคงจะอยู่ด้านล่างอ่ะคงจะกลับหัวแล้วเขาก็อันเดอร์ซาวด์หัวสิ่งแรกที่คุณหมอพูดมาว่าทำไมหัวอยู่ต่ำจังนะคะทำไมหัวอยู่ต่ำจังเพราะว่าคุณหมอเขากดไปที่แบบข้างล่างเลยอ่ะถ้าดูท้องออยอ่ะประมาณนี้นะหัวน้องมันอยู่ตรงนี้เลยอ่ะอยู่แทบจะด้านล่างอ่ะใกล้จิมิเลยอ่ะค่ะเวลาคุณหมอเขากดตรงแบบบนหัวหน้าอ่ะบนจิมิเลยนะคะคุณหมอเขาก็บอกว่าทำไมอยู่หัวลงไปข้างล่างจังเราก็ไม่กล้าถามนะว่าแล้วมันเป็นยังไงคะมันปกติดีหรือเปล่ามันอันตรายหรือเปล่านะคะก็แต่คุณหมอเขาก็ไม่ได้บอกว่ามีปัญหาอะไรนะเขาก็บอกว่าอยู่ต่ำจังเวลาอันเดอร์ซาวคุณหมออาจจะกดแรงหน่อยอาจจะแบบคลาดเคลื่อนนิดนึงนะคุณหมอเขาก็บอกแบบนี้นะคะซึ่งก็วัดขนาดศีรษะเนาะแล้วก็ดูเนื้อสมองด้านในวัดช่องท้องคุณหมอเขาอันเดอร์ซาวดีนะละเอียดมากเลยอะอธิบายตลอดว่าตรงเนี้ยคืออะไรนะคะแต่เอาจริงๆวันเนี้ยออยว่าออยไม่มองภาพไม่ชัดเลยอะหนึ่งคืออาจจะเป็นเพราะว่าคุณหมอเขาอันเดอร์ซาวเร็วคือคุณหมอเขาเก่งไงเขาก็จะแบบรู้เลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนแล้วก็จะไปเร็วมากแต่คุณหมอเขาก็พูดอธิบายบอกตลอดนะคะว่าปกตินะคะอันนี้ขนาดเท่านี้เทียบกับอายุครรภ์33สัปดาห์แล้วนะคะอะไรเงี้ยขนาดท้องน้องขนาดกระดูกอันนี้อวัยวะเพศอันนี้ลูกอันทะอันนี้ปลายอวัยวะเพศอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หัวใจอันนี้ปอดตับไตไส้พุงขนาดเท่าไหร่เป็นยังไงอธิบายให้หมดวัดน้ำค่ำนะคะว่ามีปริมาณโอเคอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็วัดน้ำหนักให้นะคะซึ่งคุณหมอเขาพูดอธิบายตลอดแต่ว่าเร็วมากอีกอย่างนึงดิ้นตลอดเวลาเลยจ้ารู้สึกว่าลูกดิ้นตลอดเวลาเลยนะคะก็เลยแบบเฮ้ยเราเห็นไม่ชัดเลยเอาจริงๆวันเนี้ยไปอันเดอร์ซาวด์แล้วแบบมันไม่เหมือนประสบการณ์ครั้งแรกอะไม่เหมือนท้องแรกของจิมิงอันนั้นคุณหมอมนตรีหรือคุณหมอมนศักดิ์เริ่มสับสนในชื่อนะคะนั่นแหละอันเดอร์ซาวด์ให้แบบช้าๆไงแล้วก็เคยอันเดอร์ซาวด์กับคุณหมอกิติการนะคะเขาอันเดอร์ซาวด์แบบค่อยๆอันเดอร์ซาวด์ช้านะคะแล้วอาจจะตรงกับจังหวะที่ลูกยังไม่ค่อยดิ้นอาจจะอยู่เฉยเราก็เลยเห็นภาพที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าวันนี้ผิดหวังเล็กน้อยที่ไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนเลยอะแต่ก็โอเคแหละปกติดีเราก็ดีใจสบายใจแต่ว่า
มันผิดหวังตรงที่เราไม่เห็นหน้าลูกชัดๆอ่ะคาดหวังไว้ว่าจะได้เห็นหน้าได้เห็นแบบด้านข้างบ้างก็ดีนะคะแต่แบบไม่เห็นหน้าเลยเพราะคุณหมอเขาบอกว่ากะโหลกศีรษะน้องอ่ะมันลงไปต่ำอ่ะเออมันก็เลยทำให้เวลาอันเดอร์ซาวต้องกดคุณหมอเขาคงไม่อยากกดแรงอะมั้งนะคะก็เลยไม่ได้เห็นหน้าชัดเจนเท่าไหร่ขยับอยู่ตลอดเวลาด้วยก็เลยดูไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นใบรายงานผลนะคะตามสไตล์คุณหมอสายฝนอะก็คงประมาณนี้แหละรูปอันเดอร์ซาวนะคะมองไม่รู้เรื่องชาวบ้านธรรมดาธรรมดาอย่างเราอะอาจจะมองไม่รู้เรื่องนะคะแต่ก็เป็นภาพที่ใช้ในทางการแพทย์อะค่ะมันไม่ใช่แบบถ่ายภาพสวยๆนึกออกปะเออสไตล์โรงพยาบาลรัฐอะสไตล์โรงพยาบาลศิริราชจิ้มอีกมานี่ลูกตื่นแล้วหรอคะไหนไหนมาหาแม่หน่อยเร็วจิ้มเองเบื่อไหมเบื่อดิเบื่อเบื่อ ไหนมาหาแม่สวัสดีครับก่อนเร็วจิ้มเองไม่เป็นไรนะคะตื่นแล้วลงมาข้างล่างเมื่อก่อนตอนเล็กๆยังเอามานั่งตัดอัปเดตอาการ2เดือนนะคะอาการ3เดือนอาการ4เดือนพอเริ่มโตเริ่มเอามานั่งตัดไม่ได้ละก็อ่ะผลนะคะสไตล์คุณหมอสายฝนก็ประมาณนี้รูปภาพที่ได้จะออยดูในจอนะดูในโทรศัพท์แล้วมันช้านี่นะคะมันไม่มีภาพไหนที่เรามองเห็นหน้าน้องได้ชัดเจนเลยเพราะคุณหมอเขาก็แบบไม่ได้พยายามถ่ายเอาหน้าให้เราด้วยอ่ะเราก็ไม่อยากขยันขยอว่าคุณหมอขอดูหน้าน้องหน่อยค่ะอะไรเงี้ยเราก็นอนดูจอเงียบๆไปคนเดียวนะเนี่ยเห็นไหมแค่นี้6รูปน้อยกว่ารอบที่แล้วด้วยซ้ำรอบที่แล้วอันนี้ของรอบที่แล้วนะคะยังมีแบบ9รูปอ่ะยังได้9รูปนะคะแต่อันนี้ของวันนี้นะคะได้มาแค่นี้6รูปแล้วไม่มีภาพไหนที่เราเห็นหน้าน้องชัดเจนเลยนะอ่ะอยากนี่ก็อาจจะเป็นคลื่นหัวใจอะไรประมาณนั้นนะเนาะนะคะแต่ก็โอเคแหละท้อง2แล้วว่าเราก็คงไม่แบบอะไรโวยวายอะไรมากมายยังไงถ้าอยากได้รูปอ่ะเดี๋ยวเราคลอดลูกออกมาจะถ่ายยังไงก็ถ่ายได้เลยเชื่อป่ะเออเราก็ไม่อยากแบบรบกวนคุณหมอเพราะว่าคนไข้ก็เยอะเนาะเราก็เกรงใจคนไข้ท่านอื่นด้วยนะคะก็เลยแบบอ่ะถ้าคุณหมอบอกว่าโอเคสมบูรณ์ปกติก็โอเคแหละไม่เรื่องมากอะไรนะคะเป็นการอันเดอร์ซาวด์เพื่อดูความแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็น้องอยู่ในท่าพร้อมคลอดหรือเปล่าแค่นี้ก็โอเคพอใจละสบายใจแล้วนะคะได้รูปสวยไม่สวยไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าก็แอบผิดหวังเล็กน้อยนะคะอ่ะน้ำหนักนะคะน้ำหนัก 1,780 กรัมนะคะเพิ่มจากตอน5เดือนตอน5เดือนนี้ยังแบบครึ่งกิโลเองโอ้557กรัมเนาะครึ่งกิโลตอนนี้ก็กิโลครึ่ง กิโลครึ่งกว่าๆเกือบ2กิโลนะคะน้ำหนักตัวออยก็ขึ้นนะตอนนี้72แล้วล่ะเออ72แล้วนะคะขึ้นมาจากก่อนท้อง10กิโลแต่ว่าขนาดท้องมันยังดูเล็กๆอยู่เลยเนาะอ๋อนะคะตัวเล็กๆก็ดีไม่ต้องแบบตัวใหญ่มากก็จะได้เบ่งคลอดง่ายๆนะคะก็โอเคทุกอย่างปกติน้ำหนักปกติถ้าอยู่ท่าพร้อมคลอดแล้วก็โอเคแหละเออกับหัวเรียบร้อยแล้วก็โอเคแต่ว่ามีอยู่เรื่องที่คุณหมอบอกว่าอะไรนะหัวน้องเขาลงไปต่ำเกินไปเนี่ยออยก็ว่าเฮ้ยแล้วตอนใกล้คลอดมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าวะนะคะเพราะว่าอันเนี้ยท้อง2แล้วก็น่าจะพอคิดแบบชาวบ้านชาวบ้านนะเราเคยเบ่งลูกมาแล้วครั้งนึงอ่ะนึกออกว่ากระดูกเชิงกรานเรามันเคยขยายมาแล้วครั้งนึงอ่ะแล้วท้องเนี้ยท้องที่2พอมันมีน้ำหนักนึกออกไหมเออมันถุงอะมันถุงที่มันเคยใส่ของมาแล้วอะมันก็ยืดลงไปใช่ไหมเออแล้วพอใส่ของอีกมันก็จะมีโอกาสที่จะยืดลงไปอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาในการคลอดหรือเปล่าจะคลอดก่อนกำหนดอะไรหรือเปล่านะแต่คุณหมอเขาไม่ได้บอกนะคะออยคิดไปเองคิดได้เล่นไม่ได้แบบกังวลมากเออเพราะว่าเวลาที่ลูกดิ้นเนี่ยจะรู้สึกว่ามันไปดันตรงเนี่ยตรงกระดูกหัวหน้าอะตรงดันตรงข้างล่างตลอดเวลานะคะแล้วเวลาดิ้นเขาจะเจ็บแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดเออเ
ม่เขาอ่ะออยเวลาลูกดิ้นเนี่ยออยจะรู้สึกเจ็บ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 เสียดๆอะค่ะแต่ก็ไม่ถึงกับเจ็บมากนะคะเพียงแต่ว่ามันต่างจากท้องแรกท้องแรกรู้สึกแค่ตึงๆอะไรเงี้ยแต่ท้องเนี้ยรู้สึกว่าเขาไปดันกระดูกเราอะดันตรงกระดูกเชิงกรานของเราหรือว่ากระทุ้งมาแบบรู้สึกจุกหลายๆครั้งนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับเจ็บมากเนาะก็เดี๋ยวลองดูต่อไปนะคะว่าการที่น้องหัวอยู่ต่ำมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรลูกมานี่สวัสดีครับก่อนอยู่ในจอโอ๊ยจิ๋มหมิงจะกดคอมแม่อีกแล้วจิ๋มหมิงสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับยังไงหนูยืนว้ารองเท้าใหม่รองเท้าใหม่เหรอคะนะสวัสดีครับก่อนเลยนี่ค่ะอันนี้ค่ะนี่ค่ะแม่ไม่ได้อัปเดตจิมิงเลยจิมิงไม่นั่งเฉยๆใช่ไหมลูกคอมใช้มือกดเบาๆลูกอย่าไปกดแรงอย่างนั้นสวัสดีครับสิสวัสดีครับเอาไปเดี๋ยวแม่พูดให้จบก่อนนะแม่ไปกินลูกชิ้นด้วยนะป้าปันนะป้าปันเนาะเข้ามาเล่นในห้องเละหมดอ่ะโอเคก็เป็นการอันเดอร์ซาวของวันนี้นะคะกลับมาก็เร็วมากคุณหมอเรียกตอน9โมงอ่ะอันเดอร์ซาวประมาณ10นาทีมั้ง10นาทีแล้วก็ออกมารอผล20นาที9โมงกว่า9โมงครึ่งก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะค่าอันเดอร์ซาว 1,620 บาทเนาะ